สวัสดีครับวูเปอร์ไบค์รับซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงจริงๆและก็ไม่ได้มีหักค่าใช้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด่วนเงินไวเราไปถึงที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สุไหโกลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้ำนะครับถ้านับเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันนึงนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทางวูเปอร์ไบค์ระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่ายให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวูเปอร์ไบค์กันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆรถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่วูเปอร์ไบค์สบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วูเปอร์ไบค์ดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับใครที่หา Suzuki Wanwan 200สภาพเลี่ยมๆต้องคันนี้เลยนะคุณผู้ชมเพราะคันนี้เนี่ยรถ 4,000 โลเท่านั้นนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมมาพามาดูนะฮะนี่นะฮะยางใหม่ตึ๊บแล้วปี64ด้วยนะนี่ฮะบางคนหน้าปกติจะขุ่นๆนี่เงาแวบเลยนะครับนี่หน้าสวยๆเลยนะครับมาดูตัวนี้ผมบอกได้เลยครับว่ามันไม่แท้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะอะไรนะฮะใครที่เคยเป็นแฟนคลับที่ร้านผมจะทราบดีหรือเป็นแฟนคลับซูนะจะรู้กันดีเลยแวนแวนกอไม่ได้นะจ๊ะไม่สังเกตหรอครับทำไมร้านอื่นถึงไม่ค่อยซื้อแวนแวนกันนะครับเพราะว่ามันกอไม่ได้นะครับคุณผู้ชมนี่ดูนะ 4,000 โลนะครับผมอันนี้แท้แน่นอนสภาพใหม่กิฟต์ถามว่ามีรอยไหมมีบ้างขีดข่วนขนแมวตามการใช้งานนะฮะรับได้ไหมครับไม่ได้มีผลกับการขับขี่นะฮะเบาะหุ้มให้ใหม่นะครับเพราะว่าเบาะเดิมเนี่ยเขาหุ้มมาเป็นสีน้ำตาลนะครับผมว่าไม่สวยแล้วก็มีขาดหน่อยๆด้วยเลยหุ้มใหม่เป็นสีดำเลยนะครับพวกดิบที่พักอะไรพวกนี้กองดัก ID น้ำมันนะครับผมยังมีอยู่อันนี้คือเดิมๆตัว200ต้องมีนะกระเป๋าหลังเดิมๆของตัว200มีอุปกรณ์มีนะครับผมนะทะเบียนกรุงเทพนะครับ2272ด้วยนะเลขสวยดีเหมือนกันนะฮะท่อไอเสียไม่มีผ่าเห็นไหมรูแคบเหมือนเดิมนะครับกันร้อนท่อไม่มีรอยไม่มีล้มแปะนะคุณผู้ชมสวิงอาร์มสวยใสเหล็กเบรกของดรัมเบรกใสกิฟต์นะครับมาร์กเดิมหัวน็อตยังอยู่นะฮะมาร์กเดิมตรงนี้ก็ยังอยู่แข็งเครื่องนะครับเดิมๆโรงงานสวยใสนะฮะนี่ตัวบิดคันเร่งนะครับผมสายคันเร่งสวยเลยนะฮะและเอกลักษณ์ของเขาก็ยังอยู่ครับคือยางปะเก็นตรงนี้เดิมโรงงานต้องปิ้นนะครับถ้าไม่ปิ้นเนี่ยสันนิษฐานว่าเคยผ่าคือเป็นทุกคันจอดศูนย์โลอยู่ที่โชว์รูมซูซูกิก็เป็นนะฮะแต่ต้องปะเก็นต้องปิ้นนะครับแล้วนี่เพจอินเจแปดด้วยนะนี่มาร์กเดิมยังอยู่เลยคุณผู้ชมเห็นไหมมาร์กเดิมยังอยู่มอกสติกเกอร์ยังอยู่นะครับท่อเดิมๆทั้งเส้นนะฮะนี่เลขเครื่องเลขโครงเลขคออะไรพวกนี้เดิมครบหมดนะครับผมมีปอกแฮนด์นะครับเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยเลยนะครับมันของเดิมมันกระด้างแล้วคุณรู้ไหมอันนี้ผมเปลี่ยนของแท้เดิมศูนย์เลยนะซึ่งจะบอกว่าของแท้เดิมศูนย์นะครับโคตรจะทนนะฮะแต่ว่าอันนี้มันเริ่มแห้งบ้างเล็กน้อยนะครับผมเลยเปลี่ยนให้ใหม่และราคาสูงมากนะถ้าเกิดว่าทั่วไปมันจะประมาณหลักร้อยร้อยเดียวร้อยเดียวถูกไหมฮะอันนี้สองข้างเนี่ยเกือบพันนะคุณผู้ชมปองแฮนเขามาพร้อมประกับเลยนะเพราะฉะนั้นลื่นแน่นอนเห็นไหมครับลื่นแน่นอนและนุ่มแน่นอนนะครับผมนะนี่ Made in Japan เขียนเอาไว้เลยนะครับบอดี้ไฟอะไรพวกนี้เดิมนะครับไม่มีล้มชนหนักใดๆมาทั้งสิ้นนะมาดูตรงนี้นะฮะโชคนี่ฮะเหตุผลเลยครับที่ผมบอกว่าสกูปี้ไอเจนใหม่ก็ใช้โทคิโก้เห็นไหมฮะอันนี้ Made in Japan นะครับของแวนแวนเนี่ยก็โทคิโก้เหมือนกันมือหนึ่งประมาณ130,000นะรถคันนี้130,000-139,000โดยประมาณนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยมาอยู่ที่ร้านวูเปอร์ไบค์ราคาพิเศษแน่นอนหาสภาพเลี่ยมๆแบบนี้ยากแล้วนะคุณผู้ชมยางนี่ยังใหม่อยู่เลยนะคุณผู้ชมนะสวยนะครับผมดอกยางนี่เหลือเยอะเลยนะฮะอ่ะโอเคนะครับวนมาฝั่งนี้กันบ้างนะฮะกุญแจแท้2ดอกนะครับก้านเบรกนะฮะปรับระดับได้นะครับผมก้านคลัชนุ่มลื่นนะฮะนี่บีบแบบนี้เลยนุ่มๆเลยนะครับผมสภาพโดยหลักโดยรวม 90% บวกๆนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะวิธีการ
subscribe นะครับผมอันนี้คือหน้าช่องของผมนะฮะจริงๆคุณเข้า YouTube เนี่ยคุณสามารถเลือกนะครับนี่ฮะเลือกนะฮะแล้วกดพิมพ์ว่า Wooperby บนนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เข้าไปภายในช่องนะครับก็จะขึ้นมาหน้าอินเทอร์เฟซแบบนี้นะครับให้คุณกดติดตามนะฮะกดติดตามแล้วเนี่ยกดเลือกลงมานะครับจะสามารถแจ้งว่าให้แจ้งเตือนทั้งหมดนะครับผมก็จะไม่พลาดการติดตามนะครับกับรถที่ช่องนะฮะรถที่ช่องมาเรื่อยๆนะครับผมนะก็ทุกคันจบค่อนข้างไวลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้นะฮะมันจะทำให้ระบบของ YouTube เนี่ยไปแจ้งเตือนคุณได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของการแอดไลน์นะครับคุณผู้ชมเราจะเลือกไปที่ ID Line นะครับสมมติผมย้อนกลับไปเลยนะครับว่าไปสู่หน้าแรกเลยหน้าหลักนะครับผมคุณสามารถเลือกเข้าตรงเพิ่มเพื่อนนะครับตรงที่เป็นสัญลักษณ์รูปคนนะฮะเป็นบวกนะครับแล้วก็กดเลือกค้นหามีให้เลือก2อย่างอย่าเพิ่มด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้เพิ่มด้วย ID Line นะครับผมคุณแค่พิมพ์แอดนะครับผมนะแอดแบบนี้ตัวสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วย W635แค่นี้นะครับแล้วกดแว่นขยายทางด้านขวานะครับก็จะขึ้นแบบนี้คุณก็กดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับอันนี้เขาเพิ่มเพื่อนแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับผมตัว200กับ125ต่างกันยังไงตัว200จะให้ตัวระบายความร้อนออยตัวนี้มานะครับผมนี่มาร์คเดิมมาร์คเดิมมาร์คเดิมมีครบทุกจุดเลยนะฮะตัว125จะเป็น6สปีดนะครับก็คือตบเกียร์ลง1ขึ้น2 3 4 5 6แต่ตัว200จะเหลือแค่5เกียร์นะครับข้อดีมันคืออะไรคือรถเงินแวน200มันเป็นรถที่เน้นเอาไว้แบบว่าสมบุกสมบันได้นะครับเพราะฉะนั้นการต่อเกียร์ต้องไม่ชิดกันเกินไปนะฮะพอเพิ่ม CC เป็น 200cc กำลังเครื่องดีขึ้นนะครับแล้วทดเหลือแค่5สปีดเนี่ยนะฮะมันทำให้พอกดเกียร์1ปุ๊บมันไปได้ระยะนึงแล้วก็ค่อยกดเกียร์2แบบปกติสุขแต่ถ้าเกิดเป็นตัว125เนี่ยโอ้โหฟันยับเลยนะฮะกดปุ๊บ1ปุ๊บต้องขึ้น2เลยแล้วก็3ต่อเลยอย่างงี้นะฮะมันถึงจะขับได้นะฮะเพราะฉะนั้นตัว200จะจบปัญหาที่ตัว125มีตัว200จบปัญหาเรื่องดับกลางอากาศด้วยนะครับแต่นั้นเค้าแก้กันได้นานแล้วล่ะแต่ว่าตัว200เนี่ยเค้าจะแก้กันมาแล้วนะครับตัว125เนี่ยมันจะมีป่าอยู่นิดนึงนะครับคือตัวหัวฉีดอะไรพวกนี้นะฮะบางทีเนี่ยการจ่ายน้ำมันหรือกล่อง ECU เนี่ยนะครับมันควบคุมมีผิดพลาดบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆเนาะมันก็จะมีบางครั้งเนี่ยเช้าอากาศเย็นๆนะครับพอสตาร์ทแล้วขี่ไปเลยเนี่ยอาจจะดับต๊อกหนึ่งทีแล้วทั้งวันจะไม่ดับแล้วนะอันนี้คือปัญหาประจำรุ่นทุกรุ่นมีปัญหาหมดนั่นแหละฮะแต่ตัว200นี้ไม่มีแล้วนะครับเขาแก้กันไปหมดเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับจะเป็นทรงกระสุนแบบนี้สวยงามมาเลยตั้งแต่กำเนิดนะครับไม่ต้องไปนั่งทำตัว125จะเป็นตะแกรงแบบยื่นออกมานะครับแต่ว่าไฟเลี้ยวของเขาเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับมันจะอาจจะไม่สวยเท่านี้นะฮะตัวนี้ทรงกระสุนเรียบร้อยแล้วสวยแล้วนะครับรถปี64จริงๆรถเนี่ยมือเดียวเท่านั้นนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เป็น2มือเพราะอะไรมือที่2คือผมเองชื่อผมเองเลยนะครับผมพอดีว่าพี่เจ้าของเดิมนะฮะเขาจะต้องไปทำธุรกิจนะครับที่ต่างประเทศนะก็เลยเปลี่ยนมือนะครับเขาบอกว่าเปลี่ยนมือดีกว่าจะได้เผื่อมีปัญหาเรื่องเอกสารจะไม่ต้องมาปวดหัวก็เลยโอนเป็นชื่อผมให้เรียบร้อยตอนนี้สบายใจหายห่วงภาษีพรบอะไรต่อมาให้หมดเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานกันได้เลยนะมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่าว่าจะแจ๋วกันขนาดไหนนะนี่จับถ้อยเสียตรงปลายจับถ้อยเสียตรงคอนี่เรียบร้อยเลยนะครับจับให้ดูนะครับว่าเครื่องเย็นจริงนะน้ำมันนะครับผมเติม9195โซฮอจริงๆมีคนเติม E20 ผมก็เคยเติม E20 เติมได้แต่ว่าแนะนำ95โซฮอให้กำลังแรงบิดแรงม้าดีที่สุดนะครับมาสตาร์ทกันตัวนี้เวลาสตาร์ทต้องกำคลัตช์ด้วยเป็นเซฟตี้ของซูซูกิเขานะนี่ฮะทีเดียวติดไม่ต้องบิดคันเร่งช่วยครับมาดูควันขาวกันไม่มีนะฮะนี่ไงโอ้โหเสียงนี่แบบนุ่มแน่นนุ่มแน่นมากๆนะครับผมนะไฟหน้านะครับสูงต่ำติดครบนะครับผมไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาติดครบหมดนะครับด้านหน้าด้านหลังนะฮะนี่ติดครบนะครับติดครบนะครับนี่ไปท้ายไฟเบรกปึ๊บ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 มองสุดเอื้อมนะครับผมนะเรียบร้อยนะฮะพร้อมใช้งานกันเลยนะฮะไฟตรงนี้มีติดนะครับผมนี่ไฟเลี้ยวติดนะครับไฟสูงไฟต่ำอยู่บนหน้าจอนี้ติดนะครับไฟ FI ก็ติดเวลาปิดเปิดใหม่เดี๋ยวผมปิดให้ดูด้วยสวิตช์ออฟลันปุ๊บเปิดใหม่อีกทีนึงปั๊บนะฮะเดี๋ยวนะฮะสักครู่นะปุ๊บนี่นะไฟ FI ติดครบปกติหมดนะครับผมอ่ะ
ถังน้ำมงน้ำมันอะไรพวกนี้ก็ยังสวยใสมีแค่ขนแมวตามการใช้งานเล็กน้อยเท่านั้นนะครับสติ๊กเกอร์คำเตือนอยู่ครบหมดนะทุกจุดเลยนะฮะสภาพรถโดยรวมสวยใสใหม่กิ๊บขนาดนี้นะครับผมราคาถูกที่สุดในท้องตลาดในสภาพเดียวกันนะฮะรถปี64นะครับตัวนี้ขออนุญาตขายในราคาแค่เพียง 83,900 บาทเท่านั้นคุณผู้ชมครับสูงมือ1ออก 13,000 นะตัวนี้ 83,900 นะคุณผู้ชมนะเรียกว่าประหยัดไปเยอะเลยนะครับประหยัดไปประมาณครึ่งแสนได้นะรวมประมาณ 50,000 นะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาแล้ว Made in Japan ทั้งคันนะครับรถคันนี้เนี่ยใครจะหาออกจิ๊บหน้าหนาวนี้นะฮะไม่ควรพลาดเลยขี่ไปไหนหล่อแน่นอนนะครับผมแล้วMade in Japan ทั้งคันผลิตญี่ปุ่นนะครับขิงได้ยันลูกบวชนะฮะและที่สำคัญเลยคุณภาพมันก็อยู่ได้ยันลูกบวชเช่นเดียวกันนะครับผมคือทนมากๆซูซูกิว่าทนแล้วแล้วเป็นซูซูกิที่ Made in Japan ด้วยเนี่ยเรียกว่าทนยิ่งกว่าอะไรวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างที่ให้มากับตัวรถเนี่ยทั้งเหนียวทั้งคุณภาพดีนะครับผมนะเอาง่ายๆแค่บางคนหน้านะคุณผู้ชมเหนียวหนึบเนี่ยผมออกแรงบี้นะฮะไม่มีกรอบไม่มีแตกนะครับผมคือคุณภาพของวัสดุที่ให้มามันดีมากๆนะครับผมนะคุณภาพแวน200นี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะไปดูในคลับกันได้เลยนะครับผมคนที่ขี่เขาบอกแฮปปี้มีความสุขกันแทบทุกรายนะครับผมเบาะดีช่วงล่างดีผมให้ช่วงล่างดีที่สุดในพิกัดไม่เกิน400ฟังไม่ผิดหลายคนบอกเฮ้ยมัน200ซีซีเองคือหมายถึงว่าในพิกัดไม่เกิน400เนี่ยผมว่าช่วงล่างมันนุ่มดีที่สุดจริงๆคือเนื่องด้วยความที่มันให้ยางมาเนี่ยขนาดใหญ่นะฮะแกนโช๊กอะไรพวกนี้ก็ขนาดใช้ได้นะครับใหญ่ใช้ได้คือเวลาเจอหลุมเจอบ่อแล้วลูดไปเนี่ยรุ่นอื่นอาจจะมีแบบปักๆๆอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่แวน200เนี่ยนะฮะเวลาผ่านหลุมลูกละหน้าเนี่ยมันบึ๊บๆไปอย่างนั้นเลยนะครับคือมันนุ่มมันสมูทมันสวรรค์เลยนะครับแล้วนี่ครับคุณดูนะถ้อยเสียเข้ามาอยู่ตรงนี้นะสมัยผมยังเรียนอยู่นะครับแล้วผมใช้แวน125ผมขี่ลุยน้ำมาแล้วนะนี่ฮะเกินครึ่งล้อนะครับไม่ดับคันอื่นไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ไม่ดับนะครับคือมันเป็นรถที่ลุยได้จริงๆนะฮะระดับน้ำเกินครึ่งล้อไม่ดับครับผมท่ออยู่สูงกองอากาศอยู่สูงนะครับผมแน่เรียกว่าสมบุกสมบันจะน้ำท่วมจะฝนตกจะหน้าหนาวก็ขี่ออกทริปได้มีความสุขในทุกพื้นถนนและฝรั่งเอารุ่นนี้ไปขี่บนริมหาดด้วยนะฮะมันทำได้ไงคุณดูยางมาดิคือจะบอกว่าเป็นเม็ดข้าวโพดก็ไม่เชิงขับบนทางดำก็นุ่มขับบนทางทรายก็ไม่สไลด์เพราะว่าจิกทรายได้ด้วยนะครับอเนกประสงค์ไหมผมเลยมองว่ามันเป็นแบบเหมือนแบบดูโอโพโซนะคือมันอเนกประสงค์มากๆขี่ทางทรายเจอสมมติมีพื้นที่ที่แบบทุรกันดารหน่อยนะแวน200เนี่ยผมว่าเอาอยู่เลยนะอาจจะไม่ว่าจะเป็นทางทรายทางโคลนนะครับลุยน้ำหน่อยอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับมีไว้ไม่เสียหายเลยรถคันนี้นะครับแล้วที่สำคัญ Made in Japan นะฮะอนาคตมีคุณค่ามีอนาคตแน่นอนนะครับผมนะแวน200ใครที่หาอยู่ 83,900 บาทรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพฯปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงรถ 4,000 โลนะฮะแล้วรถปี64ด้วยลายใหม่ด้วยนะฮะห้ามพลาดห้ามช้าเด็ดขาดเลยนะครับผมโทรมาได้ที่064-6363-635 จองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอนมีคันเดียวครับคุณผู้ชมครับบางที 10-20 นาทีไปเรียบร้อยแล้วแวน200อย่าพลาดครับคุณผู้ชมตัวนี้เด็ดจริงนะครับแล้วสภาพมันใสมัน 4,000 โลเท่านั้นเองนะฮะใหม่ยันแบบหัวน็อตเลยนะครับผมนะใครที่อยากจะขายรถแลกหรือว่าเทิร์นนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัตินะครับสามารถแอดไลน์มาได้ที่ @sidew635 นะครับหรือ ID line @sidew635 นะครับหรือสแกน QR code บนหน้าจอที่ผมแปะเอาไว้ให้ก็ได้นะครับผมสแกนมาง่ายๆนะฮะแล้วส่งรูปรอบคันมาทาง LINE เดี๋ยวผมไปประเมินราคาให้นะครับรับซื้อให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆเลยนะครับผมไปวันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะไปติดตาม Facebook Fanpage บู๊บายกันด้วยนะครับ